สาวเอ็นสาวขี้เล่ามานี่มาอีกหนึ่งคำถามแล้วก็เลียวเกินเอออีกหนึ่งคำถามมาคันที่เจ้าในคันนั้นอ่ะสีเทาแลมโบที่รีวิวไปอ่ะของคอมเมนต์บอกว่าอยากซื้อไปรับเจ้าไปลอย555จุดๆก็คือซื้อรถไปลอยไปลอยก็คือเอาหนูไปลอยระหว่างลอยน้ำกับลอยอาคารให้เลือกแต่ถ้าลอยอาคารจะไม่ใช่อยู่ในกระทงแล้วนะไปอยู่ในเมนจะไปลอยอะไรพูดให้ดีมันต้องดูว่าลอยอะไรนะคะถ้าลอยถ้าลอยอีกอย่างนึงมันก็ต้องไปอยู่ในแม่น้ำคงคาแต่ถ้าลอยกระทงก็อยู่ในน้ำเหมือนกันนี่หว่าแต่มันก็ลอยคนละแบบอะเนาะลอยแบบมีชีวิตกับลอยแบบไม่มีชีวิตมันแตกต่างกันนะถ้าเขาซื้อจริงๆนี่มารับไปลอยกระทงอยู่ไปไหมไปหนูเอากระทงไปขายด้วยใส่หลังรถไปเลยช่วยกันทำมาหากินแล้วลอยกระทงนี้ไปทำกระทงขายที่ไหนนี่ไงใกล้ประกวดนางนางไม่ได้อายุเกินนางแม่นาคเลยไหมแม่นาคอะไรก็บอกว่านพมาศนพมาศไม่รู้ว่าจะขายสวยหรือขายขำดีแต่ก็น่าจะไปขายเราเท่านั้นแหละดูทรงแล้วลงสมัครไหมอายุเกินนางสาวนพมาศแล้วเนี่ยได้ที่หนึ่งมาแล้วเขาไม่รับแล้วหรอได้ที่หนึ่งที่ไหนได้ที่หนึ่งมาแล้วที่ไหนตั้งแต่สมัย38ปีที่แล้วเสียยะเป็นพยานเสียยะเป็นคนไปดูนะได้ที่หนึ่งอ่ะมีรูปมายืนยันหรือเปล่ามีรูปมายืนยันวันหลังรูปนางนพมาศมายืนยันเลยนะตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้แก่แล้วอายุเกินเขาไม่ให้สมัครไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัติไม่ได้เพราะว่าสมบัติไม่ได้กินเหล้าเยอะคุณสมบัติสมัครเขาไม่ให้ผ่านเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือจะไปแนะนำคนอื่นไม่ได้ต้องแนะนำตัวเองก่อนอย่างแรกเขาบอกว่าจะต้องช่วยสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่ช่วยสืบสานแล้วก็ไม่ช่วยอะไรด้วยตอนนี้ไม่ช่วยอะไรเลยเรื่องไม่มีเรื่องดีๆให้นำเสนอนอกจากเรื่องรถแล้วตอนนี้เอาลอยกระทงนี้ลอยที่ไหนเผื่อ FC เขาจะไปสักแก้วสักแก้วสักแก้วมีที่ไหมมีที่เผื่อ FC ไปเจอที่จะทักได้เยอะๆๆสำหรับใครที่อยู่สระแก้วนะไปเจอน้องเอ็นได้นะสวนสาธารณะเดี๋ยวจะไปขายไปกับใครควงข้างใครไปก็นี่ไงใครมาออกรถจะไปด้วยไงโอเคดีนะดีนะไหวทุกทีไปทิปดีเอ้ไม่ใช่พอไปถึงเออเอ้ามากับใครเอฟซีน้องเอ็นนะทำไมไปควงแขนกับอีกคนหนึ่งเอ้ไม่ได้นะอีกคนหนึ่งเขาซื้อเกียร์ออโต้ไงเจ้าซื้อกระบะเวลาจะใส่เกียร์ทีนึงหัวมันโยกนะหัวมันโยกนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรอยากสอบถามอะไรทักมาใกล้วันลอยกระทงแล้วไปเจอกันได้นะคะโอเควันนี้น้องเอ็นกับพี่เกษมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ